สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมาทำอะไรครับเนี่ยมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรครับไลฟ์ขายรถครับเตรียมกันมาว่ามาช่วยไลฟ์ขายรถอันนี้บอกไลฟ์มาอยู่คุณพ่อมาค่ะก็สวัสดีแฟนเพจนะคะแอดมายโดยบางก็คาเซ็นเตอร์ทุกคนนะคะวันนี้เรามีนี่เลย320DGTรถที่ฮอตฮิตมาไวไปไวนะคะแล้วก็เป็นรถที่โหหายากนะเหมาะกับครอบครัวเหมือนกันนะใช่ค่ะเป็นครอบครัวซีรีส์3ที่ใหญ่เหมือนซีรีส์5เลยเพราะว่าเอกลักษณ์ด้านหลังที่เป็น GT Gran Turismo ภายในหมายถึงภายในกว้างขวางภายในกว้างขวางบางคนอาจจะนึกว่าซีรีส์3แล้วจะเล็กใช่ไหมครับแต่ข้างในเนี่ยสามารถที่จะโอ้โหเดินทางได้หลายคนเหมือนกันไม่ใช่หลายคนหรอกหมายถึงว่าเดินทางแล้วไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนเป็นรถแบบซีดานอะไรอย่างเงี้ยครับเทียบเท่ากับซีรีส์7เลยใช่ไหมเอ้ยซีรีส์5ภายในกว้างเทียบเท่าซีรีส์5แล้วก็ที่เก็บของเทียบเท่า X3 โอ้โหนี่เลยแล้วก็ได้ข่าวว่าหยิบของได้ง่ายด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับหยิบของได้ง่ายนะคะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะขอขัดจังหวะนิดนึงช่วยแชร์ให้นิดนึงนะคะตอนนี้ใครเข้ามานี่นี่สวยเลยกำลังสวยเดี๋ยวดูภายนอกรอบหนึ่งภายในนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะ 320DGT เป็นดีเซลและจุดเด่นสำคัญคันนี้ 60,000 โลแท้เท่านั้นนะเรามือเดียวประวัติดีมากๆค่ะเอ็มเทคนิคด้วยชุดแต่งเอ็มเทคนิคชุดแต่งเอ็มสปอร์ตเอ็มสปอร์ตตัวท็อปสุดเลยออกห้างเนี่ยเกือบ3ล้านนะคะไม่64,000 โลเท่านั้นปี19นะ LCI ปี19แท้ๆด้วยมีน้อยคันนะ GT นะคะที่เป็นปี19แล้วที่สำคัญอันนี้ขอเน้นนะคะที่สำคัญ DSI ยังมีอยู่นะคะถึงปี2024ด้วยกันเลย DSI เนี่ยส่วนใหญ่ GT ในตลาดรุ่นนี้นะถ้ามี DSI เนี่ยมีน้อยคันนะคันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะคะสำคัญมากๆอันนี้มี BSI ด้วยแล้วก็คันนี้โฉม Minor Chain LCI แล้วมาดูภายนอกกันนะคะอันนี้ที่เห็นด้านหน้าที่กล้องกำลังจับอยู่นะคะเป็นล้อ Mac M Sport LCI แท้เลยโอ้โหสวยไหมคะเนี่ยจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมีแต่จุดเด่นทั้งนั้นคันนี้คุณพ่อกับคุณลูกมาทำอะไรดีคะเนี่ยเขาจะมารีวิวบอกว่าอะไรรีวิวในแบบฉบับของเดี๋ยวคุณแม่ต้องอยู่ใกล้ลูกหน่อยเดี๋ยวเปิดฝั่งนู้นให้มาหนูจะทำอะไรในโชว์ภายในอยากให้เห็นสีแดงแปร์เลยหนูจะทำอะไรนะลูกนั่งชมอยากทำอะไรครับมาฝั่งนี้ก่อนจะโชว์อะไรท่านผู้ชมจะโชว์อะไรครับจะโชว์อะไรเริ่มเลยลืมอะไรไว้ครับลืมของเล่นนะครับที่ไหนครับลูกแล้วพ่อต้องจอดรถไหมเนี่ยทำไงล่ะอยู่ที่ไหนด้านท้ายเหรอเปิดนี้ได้ด้วยเหรอครับลูกเด็กยังเปิดเองได้แล้วลืมอะไรไว้ลืมอะไรไว้ครับลูกโอ้คุณพ่อไม่ต้องเปิดฝากระโปรงหลังด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องจอดรถเปิดฝากระโปรงหลังน่าชื่นชมสามารถที่จะเปิดเข้าไปเอาของเล่นน่าชื่นชมได้ข้างหลังแบบนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โหนี่ซ้อมมาโชว์เลยเนี่ยและท่านชมรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่เบาะเดียวนะสามารถที่จะเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับลูกนี่เข้าไปเอาได้ง่ายกว่าเดิมไหมครับลูกง่ายกว่าเดิมไหมง่ายกว่านะครับนั่งชมได้ครับแต่หนูต้องไปยืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุณพ่อพับให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้ครับลูกตรงนี้แหละหนูยืนตรงนี้แหละลูกโอเคนี่กว้างไหมครับลูกกว้างครับกว้างมากไหมกิ้งเข้าไปในนี้ได้เลยใช่ไหมครับกิ้งได้ลูกโอ้โหจริงครับต้องถอดรองเท้าก่อนใช่ต้องถอดรองเท้าก่อนแต่วันนี้ไม่เป็นไรเนาะ
แล้วชมว่ามันกว้างมากมากเลยไหมกว้างมากมากเลยใช่ไหมหรือชมจะเข้าไปตรงนี้กว้างไหมครับลูกแม่ก็เปิดมานี่ค่ะกว้างมากมากไหนขอของเล่นหน่อยไม่ให้ขอให้นี่คือนายชมจะบอกว่าด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยใช่ไหมครับลูกใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะเปิดจากภายในได้ด้วยใช่ไหมครับโดยที่ไม่ต้องจอดรถเผื่อฝนตกมาคุณพ่อไม่สามารถที่จะจอดได้ใช่ไหมใช่ไหมครับลูกและนายชมก็สามารถหยิบได้เลยใช่ไหมแต่ต้องรอคุณพ่อจอดรถก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะอันตรายถ้าเกิดเราขับรถแล้วก็หยิบของเล่นอย่างเงี้ยแล้วข้างในสีสวยไหมใช่ข้างในเนี่ยเบาะสีสวยไหมครับลูกสีสวยสวยสวยมากไหมสวยมากครับไหนลองนั่งหน่อยสิครับว่านั่งสบายไหมครับลูกลองนั่งเอาหลังพิงหน่อยสิครับนั่งสบายไหมแต่ปกตินั่งชมต้องนั่งกับคาซีใช่ไหมครับนั่งสบายไหมครับลูกไหนตอนนั่งเสร็จเราก็ต้องใส่อะไรครับติดเบลใช่ไหมครับแต่ปกตินั่งชมนั่งคาซีใช่ไหมครับโอเคอันไหนกดติดเบลสิครับโอเคแต่ตอนคุณพ่อขับกดเล่นไม่ได้นะโอเคอ่ะขอบคุณมากนะครับนายชื่นชมหนูไปพักได้แล้วลูกนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีกล้องหน่อยครับลูกโอเคโอเคค่ะโอ้โหนักรีวิวรุ่นจิ๋วนะคะก็มาโชว์อีกฟังก์ชันหนึ่งของรุ่น GT นะคะที่สามารถทะลุการหยิบของภายในได้อันนี้ดูจากมุมมองนี้นี่โอ้โหกว้างมากกว้างมากกว้างมากกว้างแล้วก็สามารถที่จะมีตัวยึดอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมไปในการที่จะไปกับครอบครัวเหมาะกับประมาณลูก2หรือลูก1ก็ได้นะฮะแล้วสัมภาระก็ไว้ด้านหลังค่ะนะฮะกว้างมากพอผมว่าพอจากประสบการณ์ที่พาลูกไปเที่ยวในหลายๆครั้งน่าพอครับเนี่ยพอแน่นอนแล้วก็นี่ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยตรงนี้นะคะสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะเพราะเป็นทวินเทอร์โบเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วใช่แล้วก็เครื่องรุ่นใหม่ตัวนี้มันจะแรงกว่าคือตัวนี้คือตัว LCI โฉม LCI ค่ะครับก็จะมีแรงม้าประมาณ190แรงม้านะฮะคือ LCI เนี่ยเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยเขาจะประหยัดค่ะแต่แรงเพิ่มกว่าตัวที่ไม่ LCI แล้วเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วก็เป็นตัวเกียร์8สปีดนะฮะก็ทำให้การเดินทางเนี่ยทั้งปลอดภัยนะนุ่มสบายประหยัดน้ำมันเก็บค่าน้ำมันไว้ไปจองโรงแรมดีๆราคาแพงๆนอนสบายๆได้เลยนะฮะทีนี้เราขอมาดูภายในกันดีกว่าภายในด้านหน้าค่ะภายในด้านหน้านี่เดี๋ยวเรามาดูโอ้โหเปิดขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เราเห็นจากแถว2ใช่ไหมอันนี้มันเท่ตั้งแต่ก่อนจะเหยียบขึ้นรถแล้วนะจะก้าวขึ้นรถผู้ผิดขอโทษครับผิดจุดมันเท่ตั้งแต่ตอนจะก้าวขึ้นรถเพราะว่ามันจะมีโลโก้ M Sport อยู่เนี่ยเวลาเราจะก้าวข้ามโลโก้นี้เราจะรู้สึกว่าเราแบบว่ามีความเป็นสปอร์ตมากขึ้น ในการขับขี่ในเส้นทางที่เราจะเดินทางไปใช่ค่ะแล้วภายในนี้ใหม่มากดูจากพวงมาลัยนี่แทบแบบเหมือนกับแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยอะหรือคนใช้ก็แบบว่าเขาถนอมรถมากอะเพราะว่าใหม่เพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูใหม่เลยค่ะนี่ใหม่เพราะอะไรเนาะขอโทษนะครับนี่ใหม่นะครับ64,000เท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็น63,900อ่ะประมาณ 64,000 โลเท่านั้นเองปี2019ยังมี BSI ด้วยนะคะคันนี้ย้ำอีกภายในนี้แทบไม่ได้ทำอะไรนะนี่คือใหม่จากเจ้าของเก่าเลยนะฮะใหม่จากเจ้าของเก่าเลยเพราะข้างนอกสีสันอะไรจะทำได้แต่พวกภายในพวกนี้ถ้าจะทำเนี่ยโอ้โหคงจะมันทำได้แต่มันจะใช้เงินค่อนข้างสูงในการทำนะฮะแล้วก็มีร้านที่ทำดีๆไม่กี่ร้านค่ะนะฮะที่ทำแบบแบบเนียนเลยแหละค่ะนะก็ต้องใช้เงินในการทำเนี่ยสูงแต่นี่ใหม่มาจากเจ้าของเก่าเลยนี่ดูความเรียบร้อยของเบาะหน้าแล้วดู
ความเรียบร้อยของเบาะหลังกันชัดๆอีกรอบหนึ่งอย่างที่บอกนะคะเรียบแล้วก็เด่นตรงที่รถสีดำเบาะแดงข้างภายในสีแดงซึ่งมันตัดและเข้ากันมากแต่บางคนอาจจะชอบรถสีขาวเบาะแดงแต่ผมมีความรู้สึกว่าสีดำเบาะแดงเนี่ยมันก็ไม่ได้แดงแป๊ดนะมันก็แดงแบบเขาเรียกเขาจะมีชื่อของเขาแต่ผมจำชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าหนังอะไรของเขาเนี่ยแต่มันแบบมันไม่ใช่แดงแป๊ดแต่มันแดงแบบคลาสสิกอ่ะแดงเอกลักษณ์ของ BM เขานะฮะและใครท่านผู้ชมที่มาดูมาถึงตอนนี้ยังอยากรู้ราคาไหมคะว่ารถคันนี้นะคะ 320DGT M Sport ตัวท็อปสุดออกห้างนะคะเกือบ3ล้านคันนี้จะราคาเท่าไหร่นะคะโหราคานี้สุดคุ้มมากๆราคานี้เป็นราคาตลาดนะแต่ว่าคันนี้ได้ทั้ง BSI ที่มีได้ความสดได้ไม่น้อย 60,000 โลเราขายในราคา 1,590,000 บาทเท่านั้นเอง 1.59 ล้านจัดไฟแนนซ์เท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็พิเศษเมื่อกี้นี้คุยกับ TTB เขาบอกว่ารถแบบนี้รถเป็นกลุ่มลักชัวรี่เนี่ยนะคะให้ดอกเบี้ยพิเศษเลยเริ่มต้น 2.69 ถูกมากๆคุ้มมากๆใครที่ได้คันนี้ไปได้ดอกเบี้ยตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มนะใช่ค่ะคุ้มค่ะแล้วคันนี้ก็คือในท้องตลาดมีรุ่นนี้ในท้องตลาดมีเยอะแต่ความสดเนี่ยผมว่าคันนี้สดมากสดมากเหมือนเราไปเดินตลาดเราก็ต้องการของสดๆอ่ะจ่ายเท่ากันแต่ต้องแบบต้องการของสดใช่ไหมนี่คัดเลือกมาอย่างดีว่าสดแน่นอนค่ะสดสมบูรณ์แล้วสวยด้วยค่ะสวยด้วยระหว่างเราพูดนะคะก่อนจะจบไลฟ์นี่คอสอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะคะโหถ้าจะเริ่มพูดถึงนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงนี่มันมีแบบว่าตัวด้านหลังด้วยนะด้านหลังนี่คืออะไรเกือบลืมเดี๋ยวไปด้านหลังหน่อยดีกว่าค่ะตัวนี้นะครับเอ๊ะมันคืออะไรโอ้นี่คือตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะทำงานเนี่ยตอนที่เราขับรถที่ความเร็ว110กิโลเมตรขึ้นไปเขาจะทำงานอัตโนมัติเพื่อที่เขาจะได้กดลมที่มาจากล้อหลังเนี่ยกดลมลงไป 35% เพื่อทำให้รถเนี่ยหลังไม่ลอยเพิ่มเรื่องความปลอดภัยใช่แล้วพอความเร็วรถถึงประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยต่ำกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเขาก็จะปิดลงไปเองนะครับแต่เราก็สามารถที่จะกดให้มันเป็นอัตโนมัติอีกก็ได้ถ้าเกิดใครอยากเท่รู้สึกว่าอยากเท่อะไรเงี้ยแต่เขาจะทำงานที่ความเร็วพอเราเหยียบความเร็วไปที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะขึ้นมาค่ะครับเนาะค่ะและใครที่สำคัญนะเนี่ยเวลาขับรถเร็วๆเนี่ยสำคัญมากสำคัญสุดๆเลยและใครที่กำลังหา BM รุ่น GT แบบนี้นะคะ 320DGT แบบนี้อยู่ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยได้สดใหม่จริงๆแล้วก็มี BSI ด้วยไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ายังอยู่ใน BSI ซ่อมฟรีในขอบเขตของ BM นะคะก็เข้ามาทักมากันได้เรื่องราคาอย่าไปซีเรียสครับขอให้ของดีประวัติดีนะผมว่าเรื่องราคาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องกังวลนะฮะเพราะถ้าเกิดเราเลือกของดีแล้วอะไรแล้วเนี่ยเงินที่เราจะจ่ายหลังจากนี้ไปอ่ะมันจะเป็นก้อนที่มันจะไม่ใช่เป็นก้อนใหญ่เลยครับมันจะคือการบำรุงรักษาต่อไปแค่นั้นเองไม่ใช่ต้องไปนั่งทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วเสียเวลาไม่ได้ใช้รถอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราก็เลือกรถที่ประวัติดีและสภาพดีนะฮะดีกว่านะฮะเรื่องราคาผมว่ามันอยู่ที่คุณภาพของค่ะเนาะก็สุดคุ้มจริงๆกับคันนี้อย่างที่คุณโก้ได้พูดนะคะว่าเนี่ยของเราคัดเลือกมาอย่างไม่มีอะไรจะติคันนี้มันคันนี้เขาไม่มีอะไรจะติไม่มีอะไรจะติครับแล้วก็เป็นความเท่เนี่ยความเท่เป็นตัว GT เนี่ยเท่ก็เพราะว่าเก็บไว้เอาไว้ใช้มันก็ยังอยู่ได้หลายปีค่ะนะฮะค่ะก็ใครที่สนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะกับคันนี้ 320D GT 2019ไม่ 60,000 โลแท้และมี BSI อยู่ถึงปีหน้าเลยนะคะกับเต็มถังผมว่าเชียงใหม่ได้เลยเนี่ยคุณยมพูโอ้โหเต็มถังประหยัดน้ำมันไม่ต้องจอดชาร์จไม่ต้องหาที่จอดชาร์จใช่ค่ะ
แล้วก็รีบทักเข้ามานะคะที่เบอร์0875097878หรือ LINE ID @@mycar นะคะเราเตรียมพร้อมรับสายลูกค้า24ชั่วโมงอย่างลูกค้าที่เพิ่งออกรถไปคราวที่แล้วตอบไลน์ตอน 3:00 นะคะเราก็ตอบอย่างเต็มใจนะคะพอดีตื่นมาลูกหิวน้ำพอดีได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่กับรีวิวคราวหน้านะคะใครที่คิดถึงกันอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะขอบคุณนะคะต้องรีบๆหน่อยนะครับผมนะคันนี้นะขอบคุณมากครับผมรีบๆค่ะสวัสดีค่ะคุณแชร์อยู่ในรถนะพี่การนะครับเจลลี่ผมเนี่ยยังครับยังครับเดี๋ยวมันละลายเลยพี่นะมองไม่เห็นก็ไม่ต้องอาหารกินมาเถอะพี่กินก่อนนอนเช้ามาครบธงชาติเลย